วัสดีครับวันนี้นะครับมารีวิวรองเท้าสตั๊ด Nike Mercurial Vapor X นะฮะหรือว่า MV10 นะฮะตัวนี้ตัวท็อป ACC นะครับเนี่ยรองเท้าเป็นรองเท้ามือ2นะครับตัวนี้ตัวท็อปนะครับเดี๋ยวมาดูสภาพรองเท้านะฮะ MV10 นะฮะตัวนี้นะครับเริ่มหากันยากเลยนะฮะตัวนี้ปลายไซส์นะฮะดูนะครับระบุนะฮะ 40.5255 นะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะรองเท้าตัวท็อปมือ2นะฮะตัวนี้นะครับดูสภาพรองเท้านะฮะจะมีร่องรอยของการใช้งานทั่วไปนะครับนี่นะฮะข้างนะครับปลายเท้านะครับนี่นะฮะรอยการใช้งานทั่วไปนะฮะมีบ้างนะครับสีพันธุ์นะฮะตัวนี้เป็นอีกสีที่หายากนะฮะตัวนี้นะครับนี่นะฮะดูตัวดีไนกี้สวยๆนะฮะตัวโลโก้นะครับตัวนี้นะฮะตัดด้วยสีเงินนะครับมือเครียวนะฮะท็อป ACC นะครับตัวนี้นะฮะ All Condition Control นะฮะตัวนี้นะฮะเชือกเดิมซ่อมไม่เดิมนะฮะตัวนี้นะครับปลายเชือกนะฮะนี่นะครับซ่อมเดิมนะฮะ Material นะฮะนี่นะครับหายากนะฮะตัวนี้สีนี้ด้วยนะครับใส่ใครจัดได้เลยนะฮะนี่นะฮะภายในโอเคนะขอบ PU ยังสวยๆนะครับตัวท็อป FG นะฮะตัวนี้นะครับดูชุดปุ่มนะฮะปุ่ม FG นะฮะนี่นะครับสภาพโดยรวมยังสวยนะฮะนี่นะฮะประมาณนี้เลยนะครับสีหายากอยู่เหมือนกันนะฮะสีนี้นะครับมาอีกข้างนะครับปลายเท้านะฮะปลายเท้าข้างนี้จะมีรอยไร้กาวมานะฮะลายกาวมาบ้างนะฮะนี่ครับรองเท้ามือสองนะฮะนี่นะครับตัวนี้ยังสวยนะฮะตัวนี้นะฮะนี่นะสีพันธุ์สวยๆนะครับนี่นะมอนคิวเรียลนะฮะนี่นะตัดด้วยสีเงินนะฮะสีพันธุ์ตัดด้วยสีเงินนะครับดูตัวโลโก้นิกกี้ยังสวยๆนะฮะนี่นะACC นะฮะมีร่องรอยการใช้งานว่านะครับนี่นะฮะปกติอยู่แล้วนะฮะตัวนี้โดยรวมยังสวยนะครับเชือกเดิมซ่อมไม่เดิมนะฮะตัวนี้นะครับนี่นะฮะปลายเชือกสวยนะครับซ่อม Mercurial นะฮะนี่นะโอเคเลยนะครับไปหาไปใส่ซ้อมนะสายสปีดนี่นะฮะชุดปุ่มนะฮะเหลือๆนะเต็มๆนะครับนี่นะฮะเต็มๆเหลือๆนี่นะครับชุดพื้นใช้งานได้สบายๆนะฮะรองเท้าที่ใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้นะฮะหรือว่าใครชอบลุยๆบู๊ๆนะฮะหนักๆเขาไปเย็บนะครับหรือว่าใช้งานไปก่อนได้เลยฮะสบายๆฮะดูนะครับนี่นะฮะชุดพื้นโดยรวมยังสวยนะเดี๋ยวว่าซ้อมให้นะฮะตัวนี้นะครับซ้อมได้ประมาณนี้นะครับประมาณ258นะฮะ255ลงได้สบายนะครับ25 250หน้ากว้างได้ครับสีพันหายากนะฮะตัวนี้ MV Top ACC นะครับสภาพโดยรวมโอเคสวยพร้อมใช้งานเลยนะฮะขอคนไม่ซีเรียสนะครับรองเท้ามือ2นะฮะก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ